สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนชาวออโต้เดฟทุกคนครับวันนี้เราอยู่กัน2คนนะที่งานมอเตอร์เอ็กซ์โปนะครับ2020นะครับที่เมืองทองธานีนะฮะก็เป็นประจำทุกปีนะในช่วงนี้นะครับที่เราจะมามหกรรมยานยนต์นะครับครั้งยิ่งใหญ่นะครับของประเทศไทยนะครับอีกครั้งนึงนะครับงานนี้ครั้งนี้ครับมีความน่าสนใจหลายบูธเลยนะมีการเปิดตัวเปิดราคาของรถรุ่นใหม่ๆหลายๆรุ่นเลยนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยที่งานจะมีอะไรบ้างครับเดี๋ยวเราไปติดตามกันชมกันครับไปกันเลยครับตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่บูธรถยนต์เกียร์นะครับผมก็เรียกได้ว่าโดดเด่นมากๆครับเจ้าคันนี้เลยที่เปิดตัวผ่านช่องทางออนไลน์ไปแล้วนะครับผมนั่นก็คือ All New Carnival นั่นเองไม่มีคำว่าแกรนแล้วนะถูกต้องครับถ้าแกรน Carnival เนี่ยยังเป็นรุ่นเดิมนะครับก็คืออันนั้นจะเป็นแกรน Carnival อยู่แต่นี้เป็น All New Carnival แล้วนะคือเปิดตัวได้ไม่นานนะครับเปิดตัวไปที่เกาหลีเรียบร้อยแล้วใช่ครับแต่งวดนี้เนี่ยเปิดที่ตัวที่ประเทศไทยอย่างเป็นทางการเรียบร้อยครับมา2รุ่นนะครับอันนี้ที่จอดอยู่นี่ครับเป็นรุ่น EX นะเป็นรุ่น EX อ่ะเดี๋ยวดูภาพคร่าวๆนะครับก็ต้องบอกเลยว่าทุกอย่างเป็น All New เปลี่ยนใหม่หมดมิติตัวรถยาวกว่าเดิมกว้างกว่าเดิมแล้วก็มีระยะผ่านล้อที่กว้างกว่าเดิมใช่สูงเท่ากันสูงเท่ากันเรามาดูภาพลักษณ์เลยนี่เลยครับทีไปทีละจุดก่อนเลยเห็นได้ว่ากระจังหน้าของเขาครับใหญ่โดดเด่นมากๆตรงนี้มันจะเป็นลักษณะแบบสีเงินไอ้เงาเทาๆแบบลมๆนะต้องบอกมันใหญ่โตมากๆใช่แล้วก็ตกแต่งตรงนี้ครับด้วยสีเงินแบบออกเมทัลลิกนะล้อมรอบแล้วก็มาดูไฟกันนิดนึงดีกว่าโอ้เดย์ไทม์เท่มากนะมันไม่ใช่เดย์ไทม์เหมือนทั่วๆไปนะคือเดย์ไทม์ทั่วไปเขาจะเป็นเส้นเดียวนะแต่นี้มันจะมีเสริมไม่อีกโอ้โหนี่ไฟ LED projector นะตรงนี้มันไม่มีกรอบนะครับมันเป็นตัวไฟเป็นมิติลงไปเลยนะนี่เป็นตัวดีไซน์ของเขาเลยนะแล้วก็มีไฟตัดหมอกนะถูกต้องเป็น LED เนาะแล้วก็จะเห็นได้ว่ามีตัวเซ็นเซอร์แสดงว่าอย่างนี้น่าจะมาพร้อมกับระบบเซ็นเซอร์รอบคันด้วยใช่ใช่แล้วเพราะพรีเมียมนะเดี๋ยวเราขยับไปดูต้องบอกว่าตัวคันจริงเนี่ยมันดูแบบโอ้โหมโหฬารใหญ่โตใช่ทำมันใหญ่มากนะนี่เด็กๆโอ้โหใหญ่ข้างใหญ่มากใหญ่กว่าหน้าท็อปอีกครับผมก็ใช้เป็นสีเดียวกับตัวรถแล้วก็มีกรอบในส่วนของสีดำนะใหญ่มากนะใหญ่มากใหญ่มากแล้วตรงนี้แน่นอนว่ามีตัวเตือนด้วยนะครับมีตัวสัญลักษณ์เตือนจุดอับสายตาต่างๆนี่คนเยอะนิดนึงนะครับถึงแม้ว่าวันนี้จะเป็นวันรอบสื่อนะฮะคนยังเยอะอยู่นะดูมือจับประตูครับนี่อันนี้ก็เป็นในลักษณะของตัวคีย์เลสดูกว้างขวางครับผมค่อยดูนะโอ้โหดูหน้าจอครับใหญ่มากนะก็จะเห็นได้ว่าการตกแต่งครับมาในโทนสีเข้มนะก็คือเป็นโทนดำแล้วก็ตัดตัวแดชบอร์ดเองครับมันจะตัดด้วยสีเงินๆแล้วก็เป็นลวดลายนะไม่ได้ดูเรียบๆใช่แล้วก็เบาะที่นั่งมันเป็นเหมือนคล้ายๆลายเคฟลาร์นะแต่มันไม่ใช่ซะทีเดียวนะมันเป็นปุ่มๆเหมือนเคฟลาร์แหละแล้วก็ตัดกับนี่สีดำเป็นโนแบ็คนะครับเดี๋ยวผมขยับไปดูฝั่งนู้นลองไปดูหน้าคิวเยอะเดี๋ยวมาดูคร่าวๆกันนะฮะดูเบาะนะฮะเบาะตรงนี้เป็นหนังนะครับคุณภาพดีนะแล้วก็ตรงนี้ครับเป็นเหมือนมีเป็นหนังแบบมีรูนะฮะระบายอากาศได้นะครับแล้วก็มีคลิปนะครับด้วยเบาะตัวหนังสีดำนะฮะเพื่อความหรูนะฮะจะดูว่าตัวอย่างตัวพักแขนต่างๆครับค่อนข้างจะใหญ่มากนะมีขนาดนี้เลยแล้วก็จะมีตัวที่เป็นไม่ใช่เป็นคันเกียร์แล้วนะเป็นตัวหมุนนะเป็นปุ่มหมุนนะครับมีกดปุ่ม P เพื่อเป็นพาร์คกิ้งนะฮะถอยหลังรีเวิร์สอะไรเงี้ยครับคอนโซลอะไรก็มีหมดครับแล้วก็ตัวเป็นเบรกไฟฟ้าเบรกดีไฟฟ้าแล้วก็มีออโต้เบรกโอนะฮะตัวนี้หน้าจอนะครับรองรับการใช้งาน Apple CarPlay นะครับแล้วก็ Android Auto ด้วยนะฮะภาพคร่าวๆนะครับตัวข้างบนนะฮะก็จะมีตัวที่เป็นสลูปด้วยนะฮะตัวสลูปก็จะมีตัวผ้าไอตัวแท่นนี้มาปิดได้นะไม่ใช่ไฟฟ้านะไม่ใช่ไฟฟ้าโอเคโอ้ต้องบอกว่าความรู้สึกมันหรูหราเอาจริงนะครับเกียร์เนี่ยตัวแกรนด์คาร์นิวัลเนี่ยผมเพิ่งเคยเอาไปเทสมานะครับพี่เอิร์ธมันก็กว้างอยู่แล้วนะมันก็กว้างอยู่แล้วนะแต่นี้มันถ้าดูตามมิติเนี่ยมันกว้างขึ้นอีกนะตัวที่เป็นคาร์นิวัลใหม่และเป็นออลนิวเลยนะแล้วก็ตรงนี้ดูนิดนึงตัวหน้าปัดครับมันยังเป็นลักษณะของ
เป็นเข็มอยู่นะครับผมแล้วก็มีตัวจอ MID ตรงกลางแต่ถ้าตัวเกาหลีมันอาจจะเป็นแบบลักษณะของจอดิจิตอลทั้งแผงเดี๋ยวเราไปดูตัวอีกรุ่นนึงใช่ตัวท็อปไม่แน่ใจว่าก็ยังเป็นเข็มเดี๋ยวเราไปดูกันใช่ไหมใช่แต่สัมผัสต่างๆตัวเริ่มนี่ก็เรียกได้ว่าโอ้โหมันก็มันดูลาแล้วนะพวงมาลัยหุ้มหนังครับแล้วก็มีตกแต่งด้วยเปียโนแบล็กต่างๆนะครับผม3ก้านสวยงามทีเดียวความโอ้โหความสบายนั่งอยู่ตอนนี้ต้องบอกว่าใหญ่โตมากๆดูนะครับวัสดุที่เขาใช้เนี่ยมันยังดีนะใช่อันนี้เบาะไฟฟ้านะเบาะไฟฟ้าครั้งนี้ก็ไฟฟ้าเหมือนกันเช่นเดียวกันมันทัศนวิสัยครับต้องบอกว่ามันดูโปร่งกว้างนะมากมากเดี๋ยวไปดูด้านหลังกันดีกว่าน่าจะเป็นอีกไฮไลท์ของรุ่นนี้นะครับไปดูนะครับรถเนี่ยมันเป็นรถแบบเรียกว่า4แถวนะก็จะเห็นนะฮะเห็นตามภาพเนี่ยจะรถจะมี4แถวนะครับตามความจุจริงมันคือ11ที่นั่งนะถ้าดูความจริงอ่ะเดี๋ยวมาดูข้างนอกก่อนนะครับว่าตัวฝาท้ายเป็นไงบ้างดูข้างหลังเลยดีไซน์จะเห็นว่าตัวชุดโคมไฟครับเขาดีไซน์แบบเป็นตัวเส้นแนวนอนเลยนะยาวเลยตั้งแต่ด้านขวาไปจนถึงด้านซ้ายเลยนะครับแล้วก็ไฟจะเห็นได้ว่าค่อนข้างออกแบบในลักษณะของแบบเลี้ยวเล็กนะด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังเลยนะครับผมอันนี้ไฟติดอยู่ลองดูว่าเป็นยังไงนะครับผมไฟหลอดนะเป็นหลอดไฟหลอดแต่ก็สวยงามนะสวยงามมิติต่างๆอันนี้มันเป็นดีไซน์เขานะไม่ได้ตัวไฟนะแล้วก็มีตัวที่เป็นไฟเบรกรุ่นที่สามใช่ครับแบบ LED นะโอเคไฟฟ้าไหมอันนี้มีกล้องเจอกล้องก่อนเลยมีกล้องนะเปิดตรงนี้ครับเป็นไฟฟ้าใช่ไหมนะครับเป็นไฟฟ้านะโอ้ใหญ่นะใหญ่มากแล้วต้องบอกว่าอันนี้คือพื้นที่เก็บสัมภาระนะอันนี้สิ่งที่มันจะนั่นมาคือถ้าเราดึงขึ้นมาปั๊บนะมันคือเบาะนะด้านหลังสุดนี่นะให้ดูมันคือเบาะนะนี่คือเบาะแถวที่4นั่งได้อีก3นะถูกต้องแถวที่3นะมันถึงได้จุ11ที่นั่งได้คำถามคือทำไมต้อง11ที่นั่งก็มันมีในเรื่องของอะไรป้ายรถภาษีถ้าเป็น7ถ้าเป็น7มันต้องเป็นป้ายดำถูกต้องครับเพราะป้ายดำเนี่ยมันจบภาษีรายปีก็ค่อนข้างแพงถูกต้องแพงกว่าถ้าเป็น11เนี่ยก็คือเขาจะจดเป็นรถตู้นะรถตู้ก็คือภาษีจะถูกเป็นป้ายฟ้าแล้วก็เห็นเลยครับว่าไฮไลท์ของการพับเบาะแถวสุดท้ายของเขาครับมันเหมือนเรียบไปกับพื้นเลยนะพื้นเลยมันคือพื้นเลยมันเรียบลงไปเลยนะเนี่ยจะเห็นว่าระดับพื้นเนี่ยมันสูงขึ้นมาอีกแทบจะนิดเดียวเองนะครับถ้าเป็นตัวเก่ามันคือเรียบไปเลยนะใช่ตัวเก่าอันนี้นี่ก็ใกล้เคียงนะใกล้เคียงนะใกล้เคียงไม่ก็คือเอาได้นี่ลงไปอีกเราไม่ได้กดสนิทเองเราผิดเองโอ้แต่มันกว้างมากใช่เนี่ยเพราะว่าคราวที่แล้วที่ไปเทสอ่ะครับพี่เอิร์ทเอากระเป๋า20นิ้วนะวางตั้งขวางเงี้ยได้เลยนะแล้วคิดดูวางได้ประมาณ5ใบ4ถึง5ใบอ่ะมันเยอะไหมเยอะมากมันเยอะมันสูงขนาดนี้แล้วมันมีข้างบนอีกนะใช่ใช่และไฮไลท์ก็คือตัวแอร์นะฮะแอร์เนี่ยเขาจะแยกโซนไว้ข้างหน้าและข้างหลังนะแล้วเขาจะมีช่องแอร์ไว้ให้นะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยว่านั่งต่อให้นั่งแถวสุดท้ายลมก็มาถึงถูกต้องนี่ข้างหลังก็มีนี่เพราะว่ามีช่องพาวเวอร์เอาเลทให้มาด้วยนะก็มีช่องเก็บของเลยมีพวกเบลความปลอดภัยครบใช่ซึ่งเบาะแถว2แถว3เองครับมันก็สามารถปรับเลื่อนเดินหน้าถอยหลังได้ใช่แล้วตัวเบาะครับมันจะมีส่วนของเบาะคล้ายๆเบาะกลางเบาะเล็กหน่อยมันก็ปรับครับนะแล้วก็เป็นนี่ตำแหน่งของวางแก้ววางของได้ตรงนี้นี่ไอ้ตัวนี้เนี่ยพับขึ้นได้นะนี่พับขึ้นแบบนี้ได้นะแบบนี้ได้ก็จะเพิ่มพื้นที่ในการใช้สอยในรถได้อีกต้องครับโอเคนะลองติดดูเดี๋ยวเราไปดูกันเครื่องเลื่อนเครื่องยนต์ต่อนะฮะปึ้งเป็นไฟฟ้านะฝาท้ายไฟฟ้าก็กดปิดแล้วก็หรือจะกดล็อกไปในตัวด้วยก็ได้ก็บอกว่าประตูด้านข้างนะครับเป็นสไลด์นะครับไม่แน่ใจเป็นไฟฟ้าไหมน่าจะเป็นไฟฟ้านะใช่ครับเป็นไฟฟ้านะแล้วก็อยากจะให้ดูนิดนึงแต่ว่าตอนนี้ประตีคนอาจจะเยอะนะลวดลายตรงนี้มันก็จะเห็นได้ว่าตรงนี้ครับด้านในนี่เนาะจะเห็นนะมันจะดูดีนี่นี่ประตูเป็นไฟฟ้านะนี่ผมโยกทีหนึ่งมันก็ปิดไฟฟ้าตรงนี้เป็นมันก็จะเจอตรงนี้ครับเรียกว่าเป็นอีกจุดหนึ่งนะที่หลายคนพูดถึงหรูหรามีความแบบเหมือนเป็นเพชรมีเหลี่ยมมีอะไรนะครับโอ้โหสุดยอดนะครับเดี๋ยวไปดูเปิดดูเครื่องยนต์กันบ้างลองดูเครื่องยนต์นะครับต้องบอกว่าคันนี้เรียกว่าโอ้โหเพิ่งเปิดออนไลน์ไปสดๆเครื่องยนต์นะฮะ
ยังเลือกใช้เครื่องยนต์ดีเซลเหมือนเดิมใช่ขนาดเดิมคือ 2.2 ลิตรเทอร์โบนะครับถูกต้องครับผมแต่ว่าแรงม้าครับถูกขยับขึ้นนะจากเดิมเนี่ย197นะตอนนี้เนี่ยกลายเป็น202แรงม้านะถูกต้องครับพี่เอิร์ทพอเหลือเฟือจากที่เทสมาครั้งที่แล้วนะเพราะคราวที่แล้วเนี่ยเทสตัวนี้ครับตัวนี้ผมหันไปดูนะตัวนั้นคือแกรนด์คาร์นิวัลนะเป็นโฉมก่อนเป็นโฉมก่อนนะใช่ตัวนั้นก็คือเป็นรุ่น LX นะเป็นเริ่มต้นอันนี้ก็คือตัวใหม่นะใช่มีแรงม้าเพิ่มขึ้นนะก็สูงถึง202แรงม้าเลยครับสำหรับตัว All New Carnival ราคานะครับสำหรับตัวนี้นะที่เราเดินดูกันเป็นรุ่น EX นะครับ EX นะจะอยู่ที่2,144,000 บาทดูตามนี้เลยราคานี้เลยนะรุ่น EX นะที่ต่อดูในร้านในงานเนี่ยสีขาวใช่จริงๆมีคันนึงเยอะมากคือคนเยอะมากเอาให้ดูไกลๆนู้นเลยนะฮะตรงนู้นเนี่ยคนเยอะมากอีกรุ่นนึงก็จะเป็นตัว SXL SXL ที่สเปคก็อาจจะขยับขึ้นมาด้านบนกว่าเดี๋ยวเรามาดูคร่าวๆกันไกลๆไม่รู้ดูได้ขนาดไหนนะแต่เดี๋ยวลองไปดูครับไปดูกันเลยที่เห็นต่างๆชัดนะฮะอย่างแรกนะฮะไปเห็นเลยตัวมีข้างหลังเนี่ยจะมีจอมอนิเตอร์อยู่ใช่ไหมฮะตรงนี้เลยนะฮะสำหรับคนผู้โดยสารด้านหลังนะจะมีเป็นจอมอนิเตอร์นะทั้ง2อันเลยนะครับผมแล้วก็มีอะไรอีกล่ะตัวเบาะคล้ายกันแต่สีจะเห็นว่าเฉดสีต่างกันเฉดสีต่างกันแต่ว่ารูปแบบใกล้เคียงกันครับผมแล้วก็อาจจะมีพวกเอารูปตกแต่งจริงๆก็ใกล้เคียงกันนะใช่ครับน่าจะแตกต่างกันพวกแบบอุปกรณ์ออปชั่นเล็กๆน้อยๆนะครับเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์เดียวกันนะฮะราคาเท่าไหร่ดีกว่ามาต่อเลยดีกว่า All New Carnival คันนี้นะฮะเป็นรุ่น SXL นะฮะอยู่ที่ 2,459,000 บาทใช่ก็อาจจะมีออปชันแตกต่างกันเล็กน้อยนะฮะของระหว่างคันนี้กับคันนู้นนะออปชันส่วนใหญ่ครับที่แตกต่างมันก็จะเป็นในเรื่องของลำโพง Boss 12ตำแหน่งนะครับผมก็มีเพิ่มขึ้นมาหน่อยนึงจอแท็บเล็ตอย่างเมื่อกี้ที่พี่เอิร์ธได้ดูไปใช่ครับผมแล้วก็จะมีระบบบันทึกตำแหน่งเบาะผู้นั่งฝั่งนี้มีเบาะอุ่นด้วยนะเบาะนั่งคนขับนะครับผมไม่จำเป็นเท่าไหร่หรอกเมืองไทยใช่มันก็จะเป็นในเรื่อง2รายละเอียดเล็กน้อยใช่ครับแต่ว่าก็บวกมาประมาณสัก 2-3 แสนโดยประมาณนะแต่ต้องบอกว่าอย่างที่บอกครับว่าได้รับความสนใจมากๆเพราะว่ามันเพิ่งเปิดออนไลน์ไปใช่แล้วทุกคนยังไม่ได้เห็นคันจริงกันใช่แล้ววันนี้ก็อยู่ในงานแล้วใครสนใจก็แวะมาชมมาสัมผัสคันจริงกันได้ในงานแต่อีกคันนึงนะที่ขายอยู่ตรงนู้นนะครับผมตัวที่เป็นแกรนด์คาร์นิวัลตัวเก่านะครับพี่เอิร์ทก็ยังมีจำหน่ายนะถูกต้องอยู่ที่ 1,397,000 บาทอันนั้นก็จะเป็นทางเลือกในระดับร้านโต๊ะใช่รถขนาดไซส์นี้นะแล้วก็จุคนได้ขนาดนี้ล้าน3กว่าล้าน4อ่ะล้าน4มีทอนหาไม่ได้แล้วแล้วเรื่องสมรรถนะการขับขี่เรียกได้ว่าก็ไม่ได้แย่หายห่วงแล้วเดี๋ยวหลังคลิปเนี้ยผมจะมีลงบทความนะที่เป็นทดสอบตัวนั้นเลยนะเป็น LX เนี่ยนะการ Carnival LX นะครับให้ได้อ่านกันครับผมต้องบอกเลยว่าล้าน3แล้วล้าน3กว่าล้าน4เนี่ยโคตรคุ้มโคตรคุ้มนะถ้าไม่ต้องคิดมากเรื่องว่ามันตกรุ่นแล้วนะใช่มันโคตรคุ้มผมบอกเลยนะหาไม่ได้แล้วนะโอเคนี่ก็เป็นภาพคร่าวๆของบูทเกียร์นะครับได้รับความสนใจมากครับอย่างที่เห็นด้านหลังนะเอาแบบสดๆกันเลยนะฮะให้เห็นเลยว่าคนมันเยอะจริงๆนะเดี๋ยวบูทต่อไปครับเดี๋ยวไปดูกันว่าเราจะไปบูทไหนกันครับ